ครับวันนี้จะพาไปตั้งวาล์วเครื่องสูบน้ำนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสไตล์บ้างนะครับมาเล่นออกกำลังกายแขนบ้างนะครับเพื่อนๆออกกำลังกายแขนเด้อมือเด้อนะครับ G Honda 150นะครับ Honda 150ตัวนี้ 3.7 3.7 นี่จะเป็น CDI นะครับเพื่อนๆ CDI เด้อ CDI นะครับเป็นคอย CDI แล้วนะครับในส่วนของ3.5นะครับ3.5แรงม้าจะเป็นทองขาวเด้อนะครับปัญหาแรกที่เจอนะครับไปซ่อมมาจากที่อื่นแล้วล่ะนะครับเรียกมาอย่างมองอื่นเลยได้นี่พี่น้องนะครับนี่ซึมนะครับ2นะครับใส่กองบะหมี่เด้อใส่กองบะหมี่เด้อนะครับใส่กองบะหมี่นะครับนะครับนะครับสวิตช์เปิดนะครับน้ำมันใส่แล้วนะครับเหลือทรโคงนะครับเหลือทรโคงเหลือทรลาดนะครับทรโคงนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําเอายางมาปิดเอาถุงพลาสติกมาปิดเอายางรัดแล้วก็เติมน้ํานะครับในการลองเครื่องนะครับป้องกันซินไหมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอาการก่อนนะครับอาการจะเป็นเช่นไรนะครับดูอาการสินะครับก่อนอื่นเบิ่งน้ํามันเครื่องนะครับก่อนตายคันแน่นแท้นะครับก็คือคันมาแน่นแท้นะครับน้ำมันเครื่องมีอยู่แต่ก็น้อยไปนิดนึงครับติดเครื่องได้ไม่น็อกบ่น็อกดอกมีอยู่นะครับมาฟังเสียงนะครับดูเหมือนจะติดแต่ไม่ติดเป็นอาการนี้นะครับจะติดแต่ไม่ติดติดเร่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาทำการชำแหละคาร์บูเรเตอร์สักหน่อยชำแหละคาร์บูเรเตอร์นะครับชำแหละหลวดไม่รู้เขาเกี่ยวผิดมาบ่เด้อนะครับทำมาก่อนแล้วเกี่ยวคนใกล้ผิดหรือเปล่าเนาะอ
ให้มาดูระดับน้ำมันเปิดตูดเอาน้ำมันดูระดับน้ำมันก่อนนะครับโอ้ดูยากเนาะเพราะว่าเป็นน็อตยึดด้านล่างน่าจะพอรับได้ครับระดับน้ำมันนะครับกดไปเลยถอดไปเลยนะครับเหลือนมหนูอยู่ข้างในนะครับก็จะต้องทำการถอดนะครับต้องทำการถอดแล้วล่ะถอดไม่ออกถอดไม่ออกครับถอดไม่ออกไขควงก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปหาไขควงตัวน้อยๆก่อนนะครับดัดแปลงไขควงแป๊บหนึ่งนะครับนะครับหลังจากที่ทำการล่างแล้วก็ประกอบขบูไปแล้วนะครับหลังจากที่ทำการล่างประกอบขบูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งวาล์วกันนิดนึงนะครับมาตั้งวาล์วกันนิดนึงนะครับวาล์วอยู่นี่นะครับอยู่ด้านข้างนะครับพอดีได้ถอดขบูแล้วพอดีมีโอกาสได้ถอดขบูแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องเช็ควาล์วก่อนนะครับวาล์วจะอยู่ด้านข้างนี่ถอยเสียนี่ถอยดีนะครับต้องถอดกลไกนี้ออกก่อนนะครับถอดกลไกออกก่อนกลไกคันเร่งนี่ครับกลไกควบคุมคันเร่งควบคุมกวนานะครับนี่เราจับตัวเนาะพี่น้องไม่ได้ถอดหน้าแล้วนะครับนี่เพียงนิดนึงนะครับนะครับขีดขวางการทำงานเอาออกเลยนะครับมีน็อต4ตัวนะครับ1 2 3 4 5ตัวครับก็4ตัวนะครับมีน็อต4ตัวนะครับเดี๋ยวถอดเลยนะครับถอดไปเลยวาล์วของ ตระกูลเสื้อสูบตั้งนะครับจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้แหละนะครับทุกยี่ห้อนั่นแหละนะครับทุกยี่ห้อเขาเรียกอะไรล่ะเอสแบบตระกูลลูกกระทุ้งนะครับลูกกระทุ้งใช้ลูกกระทุ้งเป็นชัมอยู่ด้านล่างแล้วก็ลูกกระทุ้งนะครับเอสวีวาลหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับแบบซิงเกิลวาลหรือเปล่าในนี้แหละนะครับแค่สักนิดหนึ่งขาดซะเนาะประกินนะครับอย่าขาดนะอย่าขาดนะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ไอดีอันนี้ไอเสียนะครับไอดีด้านขวานะครับคายนะครับคายอันนี้ดูดนะครับตั้งได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวลองตั้งสักจำไม่ได้นะน่าจะประมาณ 0.10 นะครับเพื่อน
ประมาณนี้แหละนะครับประมาณ 0.10 ใกล้เคียงก็เอานะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าจะทำจริงๆมันต้องถอดออกมาเกลี่ยมาแต่งนะครับเกลี่ยมาแต่ง 0.10 ผมอยู่ไหนวะฟิลเลอร์ก็เก่าครับคนก็แก่ครับนี่อยู่เป็นตัวนี้เด้อ010013อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดาๆได้นี่นะครับจำไม่ได้เรียบร้อยครับวาล์วยันทั้งสองครับวาล์วยันทั้งสองงานเข้าแล้วครับผมต้องหาวิธีเกียร์ซะแล้วล่ะนะครับวาล์วยันครับวาล์วยันนะครับ010ไม่สามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวลองไอดีกดตั้งไอเสียกดตั้งไอดีดีกว่านี่ไอเสียกดสุดครับลองตั้งไอดีครับก็เข้าไม่ได้อยู่ดีครับไม่ต้องสืบครับวาล์วยันทั้งสองนะครับเพื่อนๆคงต้องทำการปรับตั้งวาล์วก่อนนะครับเพื่อนๆจะค่อยไปไล่เก็บรายละเอียดอย่างอื่นนะครับเอาวันนี้ก็ทำคลิปมาฝากทุกท่านขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาวิธีทำให้วาล์วมันห่างออกจากกันก่อนนะครับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งครับ